คสป๊อปแมวฟูชินมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกับจะดีในรายการไอแอมจะดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กป๊อปแมวฟูชินกันค่ะเป็นเค้กป๊อปที่ทำง่ายออกมาน่ารักมากเป็นแมวฟูชินเลยค่ะจะทำทานเองจะทำแจกเพื่อนหรือว่าจะทำงานพาร์ตี้ก็สนุกอร่อยค่ะถ้าอยากรู้ส่วนผสมแล้วก็อัตราส่วนนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีเนื้อเค้กค่ะจะเป็นเค้กบัตเตอร์วานิลาเค้กก็ได้ถ้าเป็นวานิลาเค้กจะดีมีสูตรแล้วนะคะก็เข้าไปดูสูตรได้เลยเนื้อเค้กทั้งหมดเราจะบี้เนื้อเค้กกันแล้วก็จะใส่เนยค่ะจะดีใช้เป็นเนยเค็มนะคะรสชาติจะได้กลมกล่อมหน่อยค่ะเป็นเนยที่อุณหภูมิห้องนะคะคราวนี้ก็นวดเลยค่ะจนกลายเป็นเหมือนแป้งโดเลยนวดได้ที่แล้วค่ะมาดูกันว่าเนื้อเป็นยังไงปั้นเป็นกลมๆนี่ถ้าปั้นแล้วเขากลมดิ๊กเลยอะค่ะไม่แตกแล้วก็ออกมาแบบบีออกมาอย่างเงี้ยค่ะออกมาเนื้อเน้นสวยแล้วแปลว่าใส่เนยกำลังพอดีแล้วใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปแบ่งเป็นก้อนๆกันค่ะแบ่งเป็นก้อนๆแล้วค่ะจะดีแบ่งเป็นก้อนละ65กรัมค่ะหรือว่าใครจะทำเล็กทำใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะปั้นเหมือนทำไข่นี่ไงเนื้อเขาจะเนียนกริบอย่างนี้เลยอะทำเหมือนแบบไข่ก็ต้องตั้งอยู่ได้แล้วอันนี้คือตัวที่แบบยืนตัวที่ยืนพอปั้นเสร็จแล้วเราก็จะต้องรีบใส่หูกันค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่หูช้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเนื้อข้างนอกเขาจะแห้งแข็งเราจะแตกค่ะเสียบหูลงไปเลยถ้าแตกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราค่อยๆจับเขาได้เสียบหูใช้อัลมอนด์ที่อบสุกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ไงออกมาเป็นหูแมวคราวนี้ก็จะเป็นตัวที่ยืนสี่ขาอันนี้เหมือนนั่งสองขานวดๆนิดนึงก่อนผมแล้วคราวนี้ก็ปั้นให้เป็นทรงลีๆหน่อยเป็นทรงยืนสี่ขานี่เป็นทรงนี้ใส่หูเหมือนเดิมเลยออกมาก็จะใส่แบบนี้ค่ะปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะไปเซตในตู้เย็นประมาณ 5-10 นาทีนะคะแล้วก็ค่อยมาชุบช็อกโกแลตกันค่ะคราวนี้ค่ะไวช็อกโกแลตค่ะผสมสีกันจะดีอ่ะได้แมวสีเทาใช้สีเจลสีดำค่ะแบบนี้ก็ขนเซตแมวฟูชินค่ะประมาณ 5-10 นาทีในตู้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเซตนานเกินเขาชุบช็อกโกแลตจะแตกนะคะเอาแค่พอเย็นๆนิดหน่อยพอแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วก็วางใส่ถาดได้เลยปึ๊บเรียบร้อยคราวนี้ลองมาตัวแนวนอนกันบ้างปึ๊บถ้าใครชอบหนาๆก็ชุบ2ชั้นก็ได้นะคะถ้าใครชอบแบบไม่หวานมากชั้นเดียวก็ได้ละค่ะแล้วก็ตัวแรกค่ะเขาเริ่มแบบเฟิร์มๆแล้วเราก็จะเสียบไม้เค้กป๊อปกันลงไปเลยโอเคเสร็จแข็งเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เราก็มาตกแต่งกันด้วยฟองดองค่ะจะดีปั้นไว้เป็นตาเป็นปากเป็นหูค่ะแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตที่ใส่เอาไว้ในถุงค่ะเป็นช็อกโกแลตสีเทาเรามาใส่ตัวเขายูนิคอร์นกันก่อนจะดีทำเป็นฟูชินที่เป็นยูนิคอร์นด้วยล่ะแล้วก็ติดเขาเขาปึ๊บฟูชินกันติดหนอดอันสุดท้ายกันนี่รอให้เสร็จตัวแมวฟูชินยูนิคอร์นก็เสร็จค่ะเค้กป๊อปแมวฟูชินอีกตัวนึงค่ะใส่ปากกันอันดับแรกเลยรอให้เสร็จค่ะ
เค้กป๊อปแมวผู้ชินเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำไม่ยากเลยทำง่ายลองทำกันดูนะคะออกมาน่ารักแบบนี้เลยค่ะวันนี้จะดีต้องไปแล้วค่ะบายค่ะ